ส่วนที่คลอง3ามวากรุงเทพมหานครนะกรณีของลุงคนหนึ่งที่เลี้ยงหมาไว้เยอะมากนะครับ27ตัวนะฮะแต่ว่าล่าสุดลุงเสียชีวิตนะเสียชีวิตเป็นสัปดาห์เนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบจนกระทั่งเพื่อนบ้านสังเกตว่าเอ๊ะรถที่จอดอยู่เนี่ยคือไม่เคยขับออกจากบ้านเนี่ยนานนับสัปดาห์แล้วนะครับก็เลยตรวจสอบเนี่ย ب, ปรากฏลุงเสียชีวิตแล้วหมาที่อยู่ในบ้านเนี่ยตอนนี้27ตัวครณผู้ชมะที่สําคัญก็คือมัน มันไปกินแทะร่างของคุณลุงที่เสียชีวิตด้วยนะ,ะโดยตำรวจสอน,อนนิมิตใหม่ฮะได้ไปตรวจสอบเมื่อวานตอนเที่ยงนะฮะพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภยัยร่วมกัน,นอยู่ตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ครับอยู่ซอยนิมิตใหม่40เขตคลองสามว,วากรุงเทพที่เกิดเหตุบริเวณชั้นสองอะพบศพบนายอัธพลเจริญพิทักษ์อายุ62ปีนอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ข้างเตียงนอนในสภาพไม่ใส่เสื้อที่ขาข้างซ้ายเนี่ยถูกหมากัดแทะ นะฮะจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ในห้องเนี่ยก็เต็มไปด้วยขยะนะครับเต็มไปด้วยขยะขี้หมาเกลื่อนห้องหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นหมาพันเล็กนะเออไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายใน,ะนสภาพนะฮะภายในบ้านขยะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะนี่หมาครับเนี่ยหมาเหล่านี้นะฮะชิสุชิวาว่านะครับพุดเดิลมีไหม,ยอ,มอยู่กับศพเจ้าของอะ่ะคุณผู้ชม เนี่ยฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะครับเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้ฮะทีนี้เนี่ยจากการสอบถามนายสมพงษ์ผาสุขศรีอายุ53ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายบอกว่าได้สังเกตความผิดปกติหลายวันเนื่องจากรถเก๋งของผู้ตายที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยมานานนับสัปดาเนี่ยคือไม่ขยับขยื่นเลยปกติผู้ตายต้องขับรถออกไปจ่ายตลาดทุกวันแล้วนีในรถก็คือคไม่ต่างกันในบ้านเลยค่ะโอ้โหเนี่ยฮะสภาพในรถขยับเต็ไมไปหมดนะครับ พื่อนบ้านบอกว่าไปกดกริ่งที่หน้าบ้านก็ไม่มีเสียงตอบรับจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็ไปพบว่าเจ้าของบ้านนอนตายอยู่ทั้งนี้เบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคประจําตัวเนี่ยทั้งเบาหวานความดันนะฮะเ,เดี๋ยวลองฟังเพื่อนบ้านหน่อยครับใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่ทุกวันเนี่ยจะต้องออกแต่นี้แกไม่ได้ออกมาเจ้าหมานปกติแล้วแกมีกี่ตัวมี่มูเยอะมากครับเลยฮะเราก็เลยสงสัยไง ว่าเฮ้ยแกจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็กลัวว่าเกิดแกไม่สบายแล้วปกจจติแกมีรู้ไปกี่ตัวเนี่ยไหมคือเราดูจากภายนอกนฮะหน้าแกล้แต่ซีดๆเ,เราเหมือนก็แต่ว่าเขาบอกทางร้านเนี่ยเขาเป็นตหวานปกติล,ลูกีปกี่ตัวพี่เยอะมากเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้นําศพนะครับส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตารวจก่อนจะประสานญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไป ต่อมาบ่ายสามโมงครับได้มีนางสาวสุภวดีศรีทัศนาการเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิ The Voice พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงเบญจลักษณ์ลีประภัยวงศ์สัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์แพลตินัมนะฮะแพลตินัมเนี่ยนะได้มาพร้อมกับทีมงานนะก็คือมาช่วยเหลือหมาหมามี27ตัวนะครับอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะก็คือมาเคลื่อนย้ายหมาออกจากบ้านคุณสุภวดีได้ไล้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี60เนี่ยทางมูล,ลนิธิ ได้เคยได้รับแจ้งเหมือนกันบอกว่าเนี่ยลุงเจ้าของบ้านเนี่ยได้นําหมาใส่รถกระบะขับตะเวนไปตามปั๊มน้ํามันทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามมาโดยตลอดจนกระทั่งปี64มีสัตวแพทย์ที่ดูแลสุนัขให้บ้านของคุณลุงแจ้งกับทางมูลนิธิว่าอยากให้มาตรวจสอบเพราะว่ามีหมาที่บ้านลุงเนี่ยตายทุกสัปดาห์พอมาตรวจสอบพบว่าตอนนั้นเนี่ยปี64มีหมาเนี่ย46ตัวฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะนําหมาเนี่ยไปรักษาและทําหมัน ก่อนมีการตกลงนําหมาไปทําหมันประมาณ20กว่าตัวเพราะอยากให้เลี้ยงเท่าที่ไหวแต่คุณลุงกลับไปแจ้งความข้อหาบุกรุกทําให้ต้องไปเจรจากันที่สนน,นิมิตใหม่และมีการนําหมาที่ทํหมันแล้วมาคืนให้กับลุงต่อมาทางลุงได้มีข้อตกลงกับทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเดอะไวส์ว่าถ้าหากลุงตายก็จะมอบหมายกับทางมูลนิธิไว้ดูแลต่อจนกระทั่งล่าสุดนะเมื่อวานนี้ทราบข่าวว่าลุงเสียชีวิตแล้วก็เลยมารับหมากลับไปดูแลที่มูลนิธิ นะฮะก็กว่าจะเจอว่าเสียชีวิตนี่ก็หมาก็อยู่ที่บ้านเนี้ยในสภาพแบบนี้ฮนะนานเป็นสัปดาห์มันก็เข้าใจว่ามันคงหิวนะมันก็หิวแหละนะฮะก็เลยเนี่ยก็กินชิ้นส่วนที่เป็นขาส่วนเนื้อขาของคุณลุงไปคือะะมีข้อมูลเนี่ยมีคุณตัา้นนารกรเนี่ยเขาโพสต์ภาพนะว่าเคยได้รับเลี้ยงหมาจากบ้านลุงเนี้ยมาเมื่อหลายปีก่อนนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในสภาพที่สวยแล้วละ่ะขนสวยสุขภาพแข็งแรงดีแต่มีอาการกลัวผู้ชายมากกลัวมนุษย์ผู้ชายถึงขั้นที่ว่าแบบหมาเนี่ยคือแบบพอเห็นหน้ามนุษย์ผู้ชายแล้วแบบขี้แตกเลย ออลักษณะก็คือเหมือนกับถูกไม่รู้ว่าถูกทารุณกรรมหรืออะไรมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าอเนี่ยก็คือทิ้งท้ายเอาไว้ในเมื่อวันนี้ลุงแกตายแล้วก็อโหสิกรรมให้นะคะแต่ว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพยายามจะไปช่วยหมาเนี่ยหลายครั้งแต่ก็ถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกไปทุกครั้งเลยแล้วเนี่ยก็ครั้งล่าสุดนี่ก็เป็นข่าวเพราะว่าแกเสียชีวิตนะคะออแล้วดูสภาพแบบทั้งในบ้านในรถนี่ขยะเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็โอ้โหเนี่ยฮะเลี้ยงหมาเยอะมากแล้วดูแลไม่ได้ อ่าแต่อย่างว่าแหละไม่อยากจะพูดเยอะคุณลุงแกก็เสียชีวิตไปแล้ว<ช>นะครับ